ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เพื่อไทยชี้ต้องปฏิวัติรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมสำนึกเท่าเทียมทางเพศจึงจะเกิดขึ้นได้จริงนางสาวอรุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญร่างพรบการศึกษาแห่งชาติเข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อความเท่าเทียมทางเพศความหวังและหนทางสู่การสิ้นสุดความรุนแรงบนพื้นฐานเพศสภาวะในชุมชนท้องถิ่นจัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาโดยนางสาวอรุณีกล่าวว่าอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้สังคมไทยสามารถยอมรับความเท่าเทียมทางเพศได้โดยไม่ยึดติดเพศสรีระและเพศสภาวะรัฐต้องมองทุกคนในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกันรัฐมีหน้าที่คุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติแม้ในรัฐธรรมนูญปี60จะระบุชัดเจนว่าห้ามเลือกปฏิบัติทางเพศแม้มีกฎหมายแรงงานแต่ในรายละเอียดเลือกคุ้มครองแรงงานเฉพาะเพศชายและหญิงไม่คุ้มครองกรณีหญิงข้ามเพศเป็นต้นสำหรับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและความรุนแรงทางเพศพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีพยายามสร้างความเสมอภาคทางเพศลดวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่โดยส่งเสริมกองทุนบทบาทสตรีเข้ามาเพื่อสนับสนุนด้านรายได้ให้ผู้หญิงตระหนักในคุณค่าของตนเองและยังมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือต่อผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศขึ้น OSCC One Stop Crisis Center ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ UN Women ชื่นชมและในปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่ทั้งนี้สิ่งที่จะหยุดยั้งความรุนแรงได้ไม่ใช่แค่จะสร้างวัฒนธรรมความเท่าเทียมทางเพศเท่านั้นแต่ฐานสำคัญคือเราต้องสร้างวัฒนธรรมคนเท่ากันเพื่อนำไปสู่การหยุดยั้งความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เครื่องมือทางเพศได้นางสาวอรุณีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ